สวัสดีวันฟ้าหลัวฟ้าหลัวฟ้าหลัวนอกขะเนาะมื้อนี้แย่มะนังบ่ได้มะนังกินล้มชมวิวเด้อค่ะมื้อนี้มะนังมะนังรอเวลานะคะวันนี้มีนัดค่ะแต่ว่าบ่ได้บอกว่านัดกับไผดอกนะคะเนาะวันนี้มีนัดนะคะมาก่อนเวลาหลายตั้งครึ่งชั่วโมงก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาอากาศก็ดีดีค่ะมื้อนี้แต่ว่าบ่ได้แม่นสวนสาธารณะนะคะที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นของเมืองนอกเนาะค่ะเนาะแก้วเลยมานั่งนั่งเล่นเว้าความในใจก่อนเด้อค่ะเด้อตอนนี้คิดฮอดเมืองไทยคิดฮอดบ้านคิดถึงบ้านน้อยหลังนั้นนะคะตอนนี้เขากำลังเฮ็ดหัวบ่แม่นเฮ็ดหัวแล้วๆค่ะอันเฮ็ดหัวแล้วๆเขาเฮ็ดประตูให้เนาะค่ะเนาะประตูรั้วนะคะกับท่านได้เรียบร้อยนะคะสร้างนั่นก็ยากยากสร้างน้องเคยอยู่ละค่ะกับน้องสาวเขาเจ้าอันมีงานหลายเขาเจ้าก็เลยยุ่งยากส่วนสิได้มาเฮ็ดให้เฮาเนาะค่ะเนาะก็รอคิวตั้งนานนะคะกะเขาเป็นสร้างฝีมือดีแย่วกันเลยถ่ายเขาเฮ็ดให้เนาะค่ะเนาะบาดนี้เฮ็ดประตูหัวแล้วๆนะคะก็จะทำกะสิลาดลาดปูนทางขึ้นนั่นแหละค่ะถ้าละ เขากับสิลาดปูนให้ที่หลังว่าสันเขาว่าเจ้าของกันเลยคิดในใจว่าสิเอามาให้พ่อแม่พี่น้องรับส้มเนาะค่ะเนาะไม่ได้อ้างนะคะไม่ได้อ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นความเป็นความภูมิใจ นะคะที่เราสามารถทำนู่นทำนี่เป็นของตัวเองได้เนาะเพราะว่าในชีวิตของแย่วนี่นะคะมันไม่ค่อยมีอะไรเป็นของตัวเองหรอกค่ะนอกจากสามีเนาะสามีกับตีทะเบียนกับบ่ได้แน่นอนว่าสิเป็นของเราตลอดไปดอกเนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรในโลกนี้เนี่ยเป็นของเรานะคะมีแต่ของสมมุติทั้งนั้นล่ะแต่ว่าเฮาได้มีสื่อเนาะในบ้านของเฮามันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะในชีวิตว่าสามีก็ได้มีบ้านน้ำเขานะคะประตูรั้วนี่นะคะมาให้ส้มเนาะค่ะเนาะแย่สิให้เบิ่งนะคะแล้วแย่ก็สิเฮ็ดหาอะไรมาปลูกนะรั้วหน้าบ้านนะสิบ่เฮ็ดหัวหน้าบ้านก็สิเอาต้นไม้งามๆมาปลูกแล้วก็สิให้มันเป็นรั้วนะคะเป็นซุ้มประตูสวยๆเวลาไปอยู่เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาบัดนี้แย่สิโซ่หัวนะคะ เบิ่งละกะติส้มเด้อค่ะเด้อราคากะกันเองอยู่นะคะต่างให้ต่างเฮ็ดซอยกันเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่เป็นคลิปส่งมาจากเมืองไทยนะคะเอามาใส่แล้วประตูน่ะเลื่อนแล้วค่ะนี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านของย่าเอลเนาะค่ะเนาะบริเวณหน้าบ้านนะคะเขากำลังทำประตูสร้างกับผู้รับเหมาสร้างหลายคนอยู่ด้วยค่ะนี่ประตูมันกว้างเนาะค่ะเนาะมันยาว5เมตรนู่นนะคะประตูทางเข้าเนาะรถมันจังสิเข่าหลวมพะนะบัดนี้อันสร้างเนาะค่ะเนาะผู้รับเหมาน้องเขยแย้วนี่ชั่วสิว่างนะคะงานเพิ่นก็หลายๆเพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเพิ่งสิเกษียณค่ะเพิ่งจะเกษียณเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะเมื่อต้นปีเนาะแป๊บเดียวนึงตอนแย้วกลับบ้านนั่นล่ะค่ะกะเนี่ยค่ะตอนเฮ็ดกับบ่ได้เพิ่นก็ถ่ายคลิปมาให้เบิ่งอยู่ค่ะย่านคลิปมันยาวแย้วกะเพียงแต่สิโซว่านี่ย่าแอวเฮ็ดประตูหน้าบ้านเรียบร้อยนะคะแต่ว่าดินน่ะลาดปูนน่ะยังบ่ลาดทั้งหน้าทางเข่าน่ะนะคะต้องลาดปูนให้มันงามๆแต่ว่าสร้างกะยังบ่ว่างค่ะมีงานรอคิวอยู่อีกหลายย่าแอวก็เลยว่าเฮ็ดงานเพิ่นอื่นให้มันแล้วก่อนก็ได้เพราะว่าตัวยายยังไม่ได้ไปอยู่หรอกค่ะขณะนี้แต่สิเฮ็ดประตูหัวไว้นี่เพราะว่ามันสิบ่ได้มีอันผู้ใดเข้าไปในหั่นเนาะค่ะเนาะบ่มีสมบัติอีหยังหรอกกันในหั่นแต่ว่ามันก็อยากให้มันเป็นสัดส่วนเนาะเขาก็ปลูกปักคงปลูกอีหยังไว้ทั้งหลังบ้านหั่นน้องๆนั่นแหละเขาไปปลูกไว้เนาะค่ะเนาะปลูกตะคงตะไคร้มีก็มีหน่อไม้นะคะยายแอวมีหน่อไม้กิ่มซุ้งเด้อค่ะเด้อกอบักใหญ่อยู่ทางหลังบ้านค่ะประตูก็ใส่เวลาอยู่ 5-6 มื้อนี่ล่ะค่ะเพราะว่ามันต้องใส่สร้างหลายคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าฝนก็ตกขณะหาลังเทือการเชื่อมการอะไรก็ไม่สะดวกเนาะ
กะงานกะลุล่วงไปด้วยดีนะคะประตูก็เอามาใส่เรียบร้อยเนี่ยประตูเอามาใส่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันแต่ว่าดินหน้าประตูนะนะคะดินหน้าประตูมันอันนั้นเนาะมันฝนตกลงมามันเป็นดินชื้นแฉะนะเป็นดินแฉะเป็นดินเหนียวๆค่ะนะมันก็เลยนี่ล่ะถ้าไปอยู่ว่ามันไปอยู่ถ้าสร้างว่างเขาก็ต้องมาลาดปูนให้อีกนะคะเป็นการเมาอีกที่หนึ่งค่ะทำงานจ้างพี่น้องนี่ล่ะค่ะเจ้าของก็ได้ผลงานดีพี่น้องก็ได้เงินใส่ตัวเนาะค่ะเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาดูล่ะเฮ็ดให้ความมั่นใจด้วยนี่นั่นแหละกันเฮ็ดอันหูกระต่ายเป็นล็อกไว้บ่ใส่กุญแจบ่เนี่ยประตูก็เฮ็ดให้อีดีใหญ่เสื่อมหูกระต่ายใส่ไล่เจ้ามักขันละยายโอ้ฝนตกดินอีกแล้วเสื่อมยากค่ะสรุปว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังมาทาสีเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแยกเอากลับบ้านพลักคอยสีทาสีบาทนิกะข้าเจ้าปรับดินให้แล้วให้สร้างว่างข้าเจ้าก็สิมาลาดปูนเนาะค่ะเนาะลาดปูนทางขึ้นให้มันบ่ซื่นแฉะเนาะแย่บ่มักความแฉะไม่ชอบค่ะบ่ชอบความเปื้อนน้ําเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่ทั้งหน้าหัวแย่หัวข้างๆประตูนี้นะคะแย่สิเอารั้วอาจจะเป็นรั้วกินได้หรือว่ารั้วดอกไม้งามๆทั้ง2ฝั่งมาปลูกนะคะจะไม่ทำรั้วกำแพงข้างหน้านะคะย่าแอวคิดว่าจะสั่นเนาะตามนโยบายนะคะค่าประตูออกมากะโอเคนะคะถูกใจอยู่ค่ะค่ะนี่ก็คือคลิปวิดีโอจากเมืองไทยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ย่าแอวถ่ายไว้ตอนบ้านเสร็จใหม่ๆแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยนะคะแย่แอบกับถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะตอนคนอยู่เนี่ยสดใสมากนะคะบัดนี้พอมีคนอยู่เนาะมันก็เงียบเหงามันก็มีหยาขึ้นนะคะพอมีผู้ใดดูแลเนาะค่ะเนาะพวกน้องเขาไปดูแลให้เขาก็ไม่ค่อยว่างนะคะต่างคนต่างทำมาหากินเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องโดนๆเขาจังสิไปซองเบิ่งให้นะคะก็ได้แค่นี้เนาะค่ะเนาะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของยายแอลเลยค่ะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะบ้านมินิมอลบ้านมินิมอลทรงโมเดิร์นว่าสั่นเขาว่านะคะข้างหลังกสิตอในครัวออกไปอีกอยู่ค่ะถ้าได้กลับไปอยู่อินเดียก็ต้องทำในครัวออกไปอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตอนแย่สร้างนี่เอาตามแบบเป๊ะเลยนะคะออกแบบบ่เป็นค่ะเอาตามแบบเป๊ะๆๆเลยเป็นจังซี่ค่ะนี่ก็คือบ้านในฝันเนาะค่ะเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอของยายแอลเนาะค่ะเนาะอันบ้านในฝันหลังน้อยๆของยายแอลเฮ็ดแล้วๆด้วยความอภินันทนาการจากลูกสาวนั่นแหละเนาะค่ะเนาะเจ้าของก็ใส่เงินเจ้าของในบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็อันนั่นแหละที่ยายแอลบอกตลอดว่าอู้อย่ากลับไปอยู่บ้านจังนั่นนะคะอันนี้ก็คือหละความฝันของยายแอลนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นความฝันชนิดหนึ่งนะคะที่ทำสำเร็จแล้วชิ้นหนึ่งนะคะก็คือบ้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าส่วนที่เหลือของชีวิตแอลเนี่ยก็อายุ60แล้วเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่ก็สิใช้ชีวิตแบบบั้นปลายของชีวิตเนี่ยให้มีความสุขว่าสั้นคิดว่านะคะแต่ว่ากับตอนนี้ก็มีหน้าที่มีภาระรับผิดชอบดูแลสามีอยู่ค่ะแต่ว่าคันมีเวลาว่างปุ๊บได้เอากะสิกลับเมื่อเบิ่งบ้านนะคะไปอยู่จักหน่อยนะคะแล้วก็มันไปใส่ท่านใดๆค่ะช่วงนี้นะคะเป็นความเป็น
็นความลำบากใจนะคะเป็นความลำบากใจเพราะว่าสามีบ่สามารถที่จะไปอยู่กับเราได้เพราะว่าหนึ่งสุขภาพเขานั่นแหละสุขภาพนี่แหละค่ะถ้าอยู่หมออยู่ที่นี่มันก็จะรักษาพยาบาลฟรีเนาะเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งเป็นบุคคลผู้ทำงานนะคะจนครบอายุ65ปีวัยเกษียณเนาะค่ะเนาะเอาคลิปวิดีโอนี้แยกกับสีว่าวเท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ